แม่เลยย้ายหมูมาไว้ข้างนอกก่อนเดี๋ยวก็บ่ายนี้ก็ต้องทำความสะอาดเหมือนเดิมแล้วก็ทาขมิ้นให้เหมือนเดิมเพราะว่าแม่ทำความสะอาดกรงเขาอยู่ต้องเนรเทศมานอนตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ทาขมิ้นเนรเทศไปจ่อค่ะไม่จ่อไม่ได้เพราะว่าหลบฝนเนี่ยร้อนไม่ได้นะคะถ้าร้อนแล้วจะเกิดอาการทันทีแม่ต้องให้อยู่ในที่ที่แบบไม่นิ่งตลอดติมค่ะติมวอใส่ถ้วยไปเมื่อกี้ไม่กินติมวอของสาเมื่อกี้ให้น้ำโชคไปถ้วยหนึ่งอ่ะฝนกินสิลูกป๊าดเมื่อกี้อยู่ในถ้วยกินไม่ได้เอ้าเนี่ยลูกติมติมลูกติมวอลูกไม่ใช่ติมมะพร้าวมันร้อนลูกกินติมวอไปก่อนแล้วเดี๋ยวแม่มาทำความสะอาดให้เป็นไงครับเป็นไงครับนี่ต้องเคาะออกจากถ้วยให้ถ้วยแค่นี้15 บาทนะไอติมมะพร้าวเขาไม่มาขายกินติมวอลดวานิลาไปก่อนเออแม่นั่งอยู่ไม่กินนะเดี๋ยวแม่เอาถ้วยไปทิ้งก่อนนะคะกินไหมกินไหมเอ้าไม่ยอมกินติมวอค่ะทำไมล่ะลูกโอ้ยตายตายตายมันไม่หอมเหมือนไอติมมะพร้าวหรอมั้งเนี่ยทิ้งแน่เลยฝนเอ้ยปะโถแม่อุตส่าห์ซื้อติมวอมาให้กินแล้วอย่างนี้เซเว่นเส้นก็ไม่กินนะสิถ้าวอไม่กินก็แสดงว่าไม่กินเซเว่นเส้นฮะเนี่ยลูกลองชิมดูครับลองชิมดูครับฝนเนี่ยมันเย็นๆลูกมันเย็นๆครับมันเย็นๆลูกเย็นๆเย็นๆลูกมันเย็นๆนั่นแบบชื่นใจลูกอากาศมันร้อนลูกไม่เอากำแล้วแม่ที่เหลือแม่กินเองอีก3 ถ้วยเอออีก2 ถ้วยดิให้น้ำโชคไปถ้วยไม่รู้น้ำโชคกินบ้างไม่รู้อ่ะอ่ะอ่ะแม่วางไว้นี่นะฝนไม่กินก็เรื่องของฝนนะฝนไม่กินก็เรื่องของฝนนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่ว่าตรงเนี้ยฝนไม่กินก็เรื่องของฝนนะคิดเอาเองก็แล้วกันแนบลิ้นแต่ไม่กินนี่มอมแมมอยู่เลยเพราะว่ายังไม่ได้ทำความสะอาดให้เมื่อกี้แม่วิ่งไปซื้อของมาไปส่งเอกสารให้ลูกค้าแล้วก็ไปซื้อน้ำเกลือมาให้หลบฝนกับสำลีเพิ่มเติมแล้วก็ซื้อทิชชู่เปียกมาเป็นทิชชู่เปียกของพีเจนนะคะสำหรับเช็ดตูดเด็กแรกเกิดก็คือเอามาเช็ดให้หลบฝนแล้วก็แม่ค่อยใช้น้ำเกลือเช็ดอีกรอบนึงดูจะกินไหมเนี่ยติมเนี่ยฮะที่เหลือแม่กินเองแล้วกันเนอะฝนไม่กินแม่กินได้แต่ไม่ได้กินในถ้วยนี้นะคะกินที่อีก2 ถ้วยที่ซื้อมาดูสิจะกินหรือเปล่าไม่รู้ให้กินติมก็ไม่กินอันนี้ทำความสะอาดเสร็จแล้วแดงมากเลยเนี่ยก็เดี๋ยวแม่อ้อมจะเอาเนี่ยเนี่ยไม่พายเนี่ยค่อยๆแต้ม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 ทีละจุดทีละจุดว่ามันเป็นไงโอ้ยเห็นแล้วสงสารลูกอากาศมันร้อนเมื่อกี้นี้ทางร้านขายยาเขาแนะนำว่าให้ใช้ยาม่วงแม่อ้อมก็บอกว่ายาม่วงเคยทานแล้วไม่หายเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดตรงนี้หายนี่ให้บอกเขาด้วยนะเพราะว่าเขาอะเผื่อเขาจะไปบอกคนอื่นให้ทำตามแม่อ้อมทาอีกรอบนึงนี่ทำความสะอาดท้องแล้วเดี๋ยวทาใหม่ค่ะดีแม่ได้ไม่พายเป็นไม่พายไอติมอันนี้นะคะจะทาได้ดีกว่าแม่ใช้มือทามันจะทาได้ดีกว่าแล้วก็อีกอย่างก็คือมันจะไม่เสียของด้วยเพราะถุงมือมันจะไปติดที่ถุงมือหมดนะคะจะเสียของแล้วมาไอติมมาก็เอามาทาแบบเนี้ยมันจะดีกว่ามันไม่เสียของด้วยแล้วก็ทาได้แบบว่าได้ปริมาณที่เยอะด้วยแล้วก็วันนี้ผสมก็โอเคอยู่แม่ผสมโอเคอยู่ไม่หนาไม่บางเกินไปคือเอาเก้าอี้นั่งไม่ได้เพราะว่ามันขยับไปเดี๋ยวจะถูกคุณชายเขาค่ะต้องให้แม่ใช้วิธีนั่งยองๆเอาเพราะเดี๋ยวแม่จะไปอาบน้ำแล้วทำให้เสร็จแล้วแม่ก็จะไปอาบน้ำแม่ต้องทำให้เสร็จเพราะว่านี่มาที่ต้องออกไปซื้อของมาให้เขาทำให้ก่อนติมก็ไม่กินทิ้งไปน่ะเสียของไหมน่ะที่เหลือแม่กินเองซื้อมาให้3-4 ถ้วยไม่กินน่ะแม่ดูดิตรงไหนมีอีกไหมเดี๋ยวพอสักอีกชั่วโมงแม่จะไปทำตรงนู้นให้จะได้ย้ายเข้าไปแล้วตรงนี้แม่จะได้ล้างพื้นเดี๋ยวเย็นนี้ว่าจะปล่อยน้องต่ายวิ่งซะหน่อยนึงสงสารน้องน้องไม่ได้วิ่งมาหลายวันแล้วเนี่ยแม่สงสารน้องน้องไม่ได้วิ่งหลายวันมาอ้วนเนี่ยไม่เปลืองเลยค่ะดีมากเลยไม่พายแม่ไม่ปวดเมื่อกี้นี่ท้องแดงมากเลยตอนล้างตอนสะอาดท้องแดงมากพวกมีคันๆมีเจ็บๆแสบๆหน่อยๆนะคะแสบหน่อยๆปล่อยไปปล่อยไป
ทำไงได้อะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นทุกจุดทุกที่เลยเนี่ยนะมันเป็นเพราะอะไรจริงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะให้แม่จะถามหมอดีไม่รู้ว่าให้หยุดยากันชักกี่วันแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยว่าอีกกี่วันถึงจะหายจะหายในการชักกี่วันแดงนี่ก็เนี่ยแม่ดูดิอ้วนฝั่งนู้นอาจจะแดงเยอะแต่ไม่ต้องถามแล้วค่ะวันนี้ไม่ค่อยเห็นเจ็บว่าเดี๋ยวข้างเราอีกทีนึงได้ไหมลูกนะนะข้างเราอีกทีนึงได้ไหมครับวันเลยลูกสิลูกไปลูกที่แม่ถ่ายอีกข้างนึงไปลูกไปลูกเออลูกสลับกันมาข้างนี้ลุกแล้วลุกไม่ต้องเคืองเลยไม่ต้องเคืองลุกเลยไม่ต้องมาถอนหายใจด้วยลุกแล้วไปลุกไปลุกเร็วลุกให้แม่อีกข้างนึงลุกก่อนเร็วลุกแม่ว่าต้องกินยาแล้วล่ะไม่กินยาคงจะไม่ไหวแล้วมั้งลูกมันอยู่ใต้ผิวหนังหลบฝนเนี่ยแม่ว่าต้องกินยาแล้วลูกไม่กินยาไม่ได้แน่เลยนะอ้วนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใช้เยอะเกินปริมาณเพราะว่าเนื้อตัวเป็นอย่างเนี้ยเดี๋ยววันศุกร์ให้อาบน้ำก็ค่อยได้ล้างกันไปนี่ตรงขาเนี่ยแล้วเนี่ยแม่มองไม่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมาอ้วนว่าแม่มองอ้วนไม่เห็นเนี่ยแล้วเนี่ยฮะมันมองเห็นที่ไหนแล้วอ้วนเห็นไหมแค่นิดเดียวนอนตัวแข็งทองเหลืองก็หลับไปหมดอันนั้นแดดส่องนะคะอันนั้นแดดส่องอันนี้แม่ล้างด้วยน้ำยาล้างจานแล้วก็เนี่ยค่ะล้างข้างหลังเลยค่ะยกเว้นตัวกงเพราะว่าตัวกงมันไม่ได้เป็นอะไรอันนี้ต้องล้างเพราะว่ามันมีทั้งฝุ่นมีทั้งขมิ้นก็เอี่ยมขึ้นมาระดับนึงแม่ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วค่ะเอาไปล้างน้ำยาล้างจานล้างทั้งหมดเลยตากแดดเรียบร้อยแล้วสะอาดเขียมแล้วค่ะวันสองวันแม่ก็ทนไม่ไหวก็ต้องเอาไปล้างอะค่ะ